This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะกลับมาเจอกันอีกเช่นเคยค่ะสวัสดีคุณจิตรินค่ะสวัสดีครับพี่หมีวันนี้เป็นตอนสุดท้ายแล้วนะคะของการนำเสนอเรื่องสั้นของออุดากรค่ะปิดท้ายเลยเรื่องที่21นะคะพูดแล้วก็ใจหายเหมือนกันนะครับพี่เราอยู่กับออุดากรมาก็มากกว่า20ตอนเนาะใช่ครับแล้วก็สำหรับตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่ชื่อว่าธนูดอกที่1ค่ะธนูดอกที่1คือถ้าพูดถึงธนูของคนที่ใช้ธนูเนี่ยมันก็คืออาวุธอย่างหนึ่งใช่ครับพี่แต่ถ้าเกิดพูดถึงเป็นธนูของกามเทพอ๋ออันนี้นี่เป็นธนูที่เสริมสร้างความสัมพันธ์ความรักเป็นอาวุธรักไม่ใช่อาวุธลับนะคะครับแล้วก็เป็นธนูที่หลายคนปรารถนาจะโดนยิงฉันเถอะในเรื่องนี้ก็คือธนูของกามเทพนะคะครับหวานค่ะแต่ทำไมต้องเป็นธนูดอกที่หนึ่งนั่นน่ะสิครับแล้วมันมีธนูกี่ดอกอันนี้ล่ะค่ะน่าสนใจแล้วมันมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเมืองเกี่ยวข้องกับอุดมการณ์บ้างหรือไม่ถึงเรื่องสุดท้ายแล้วถ้ามีก็ไม่แปลกใจแต่ถ้าไม่มีนี่น่าจะแปลกใจกว่ามีนะครับพี่เพราะว่าทุกเรื่องของอุดากรเนี่ยไม่ว่าจะเขียนเกี่ยวกับอะไรก็ตามจะต้องสอดแทรกความคิดทัศนคติอุดมการณ์ทางการเมืองเอาไว้เสมอครับขนาดเขียนเรื่องผียังมีเรื่องการเมืองเข้ามาเล็กน้อยเหมือนกับว่ามีประเด็นในการนำเสนอที่ชัดเจนมากนะคะครับธนูดอกที่หนึ่งค่ะจะเป็นเรื่องสุดท้ายที่เราจะได้ฟังจากออุดากรโดยการนำเสนอของห้องสมุดหลังใหม่แล้วก็หลังจากเรื่องนี้นะคะครับเราจะพาคุณผู้ฟังไปพบกับแขกรับเชิญโอ้นะคะตอนต่อไปเรามีแขกรับเชิญครับมีแขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของตึกกรอสเกี่ยวกับเรื่องของออุดากรครับคือออุดากรถ้าเกิดว่าท่านมีชีวิตอยู่จนกระทั่งถึงตอนนี้เนี่ยท่านก็น่าจะมีอายุประมาณ90กว่าปี90กว่าปีรวมๆ100ละค่ะครับเพราะว่าปีที่มีการตีพิมพ์เรื่องสั้นต่างๆเนี่ยคุณจิตรินจะสังเกตว่าจะลงปีเอาไว้ประมาณปี2492 2493ตอนนั้นท่านก็ไม่ทราบว่าประมาณ23 24ครับก็บวกไปจากตอนนั้นอีกสัก60ปีก็70ปี70ปีปี9ปี93เนี่ยจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยคือ70ปีครับเพราะฉะนั้นถ้าตอนนั้นท่านมีอายุประมาณสัก23 24 25ตอนนี้ก็นั่นล่ะค่ะก็93 94 95ครับดังนั้นนะคะเราก็เลยเชิญแขกรับเชิญที่ท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แต่อายุยังไม่ได้ถึง90นะคะครับแขกรับเชิญของเรานี่ท่านก็ออกตัวบอกว่าโอ้ผมยังไม่ได้ถึงขนาดนั้นผมอายุแค่70กว่าๆเอง70กว่าๆนี่ก็ถึงขนาดนั้นแล้วครับถึงแค่70กว่าเองนะคะท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการสาธารณสุขนะคะแล้วก็มีบทบาทในหลายเรื่องทั้งเรื่องของบัตรทองเรื่องของสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเรื่องของการวางระบบสาธารณสุขในบ้านเราซึ่งถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีส่วนสำคัญมากครับเป็นหมอค่ะตาในอีกด้านหนึ่งที่เชิญท่านมาก็คือท่านเป็นนักอ่านด้วยนี่แหละค่ะสำคัญเลยทีเดียวสอดคล้องกันเลยออุดากรท่านก็เป็นนักศึกษาแพทย์ใช่ค่ะที่ปรารถนาจะเป็นหมอแต่ว่าบุญมีแต่กรรมบังมั้งคะไม่สามารถที่จะทำตามความฝันได้คุณหมอท่านนี้เป็นคุณหมอนักอ่านแล้วก็เป็นคุณหมอนักเล่าคือท่านเล่าวิเคราะห์หนังสือดีๆที่ท่านอ่านเอาไว้เนี่ยหลายเรื่องทีเดียวนะคะแล้วก็ล้วนแล้วแต่เป็นหนังสือระดับตำนานหนังสือคลาสสิกของโลกคือเล่าแบบเรื่องที่โหดๆหินๆทั้งนั้นเลยนะคะ
และแน่นอนค่ะท่านต้องเล่าได้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของตึกกรอสเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนวิชาอนาโตมีครับซึ่งอันเนี้ยก็น่าสนุกละค่ะจะให้ท่านมาคุยให้ฟังนะคะเกี่ยวกับเรื่องของตึกกรอสทั้งในแง่ของผู้เขียนคืออออุดากรว่าในยุคนั้นสมัยนั้นออุดากรเนี่ยสร้างความสั่นสะเทือนในวงการนักเขียนขนาดไหนโดยเฉพาะเรื่องตึกกรอสและสัญชาตญาณมืดอันนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังท่านไหนนะคะที่ยังไม่ได้ฟังก็สามารถที่จะไปฟังย้อนหลังได้เรื่องตึกกรอสและสัญชาตญาณมืดครับผมอันนี้ต้องฟังเลยอย่าลืมครับทุกช่องทางได้เลยครับอ๋อYouTube ยังไม่ได้นะครับรอผมสักนิดหนึ่งครับผมก็ถ้ายังไม่ได้ลง YouTube นะครับแต่ยังมีทางเว็บไซต์แอปพลิเคชันแล้วก็ทางพอดแคสต์ต่างๆครบถ้วนเลยนะครับผมเซิร์ชไปเลยว่าห้องสมุดหลังใหม่ยังไงก็เจอแน่นอนครับถ้าฟังแล้วนะคะจะมาฟังแขกรับเชิญของเราได้สนุกขึ้นค่ะครับท่านก็จะวิเคราะห์แล้วก็จะเล่าให้ฟังนะคะว่าตอนนั้นเนี่ยผู้คนเขาพูดกันว่ายังไงบ้างฮือฮากันขนาดไหนนะคะกับนักเขียนหนุ่มคนนี้นายแพทย์วิชัยโชควิวัฒน์ค่ะครับซึ่งท่านจะมาเป็นแขกรับเชิญของเราในตอนต่อไปนะคะแต่วันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมายิงธนูดอกที่หนึ่งกันก่อนนะคะไม่รู้เราจะยิงเขาหรือเขาจะยิงเราสิพี่ต้องฟังก่อนนะครับแล้วจะรู้ว่าอยากจะให้เขายิงไหมครับไอ้ธนูดอกที่หนึ่งเนี่ยเอาละถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันเลยนะคะกับเรื่องสั้นเรื่องสุดท้ายของอออุดากรค่ะจากหนังสือชั่วชีวิตของออุดากรธนูดอกที่หนึ่งค่ะกามเทพมีธนูอยู่สามดอกทรงสาริตุลเริ่มเรื่องธนูดอกที่สามของเขาดังนี้แล้วก็กล่าวต่อไปว่าดอกที่หนึ่งเป็นไฟเรียกว่าความปรารถนาดอกที่สองเรียกว่าความอิจฉาและดอกที่สามนั้นคนที่มีรักเรียกมันด้วยน้ำตาว่าความเศร้าโศกกามเทพผู้ซุกซนได้ยิงวิสูตรของทรงสาริตุลด้วยธนูดอกที่สามส่วนฉันกามเทพยังเวทนาบ้างกระมังจึงเป็นเพียงแต่เสียบหัวใจฉันด้วยธนูดอกที่หนึ่งแต่โอ้โหดอกที่หนึ่งเป็นไฟเรียกว่าความปรารถนาฉันเป็นเด็กโง่ๆคนหนึ่งซึ่งเติบโตขึ้นมาจากความแวดล้อมของท้องไร่ท้องนาซึ่งประดับไปด้วยยอดข้าวเหลืองสลับสล่างฉันเป็นเด็กบ้านนอกที่ต้องจำเจอยู่กับภาพเก่าๆที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยแม้ปีหนึ่งจะผ่านไปและปีใหม่จะเข้ามาแทนที่ภาพทุ่งกว้างที่เต็มไปด้วยรอยไถเมื่อต้นปีเต็มไปด้วยสีเหลืองอารามของรวงข้าวในกลางปีและเต็มไปด้วยดินอันแข็งและแห้งผากมีฟางสุมอยู่เป็นหย่อมๆในปลายปีภาพท้องฟ้าที่สว่างสวยในฤดูร้อนเมฆฝนที่ลอยต่ำในวสันและเต็มไปด้วยหมอกควันในฤดูร้อนแม้ที่สุดภาพของสุมทุมพุ่มไม้ซึ่งเปลี่ยนสีและผลัดใบในฤดูต่างๆมันเป็นอย่างไรเมื่อปีก่อนปีนี้และต่อไปมันก็เป็นเช่นนั้นแต่ท่านที่รักฉันไม่ได้บอกท่านหรอกว่าฉันได้เหนื่อยนายต่อภาพเหล่านั้นแม้มันจะเป็นการเห็นที่จำเจฉันรักผีเสื้อที่โบกโบยอยู่เหนือดอกทานตะวันสีงามในต้นฤดูฝนฉันรักที่จะฟังเสียงนกเล็กๆท
ที่ร้องอยู่ตามสุมทุมพุ่มไม้และเสียงน้ำซึ่งไหลรินซาะหินในทานเล็กๆท้ายบ้านฉันรักที่จะเดินไปบนคันนาซึ่งมีกลิ่นไอของดินและฟางแห้งล่องลอยมาไกลๆแม้สุดดอกปีบซึ่งเริ่มบานและถูกลมหนาวพัดพาปลิวไปทั่วในต้นฤดูหนาวหนึ่งๆฉันก็อดมิได้ที่จะก้มเก็บมันและดูอย่างพินิจพิจารณาฉันเป็นคนที่ไม่เคยมีความหลังฉันไม่เคยเลยที่จะต้องผิดหวังในสิ่งใดสิ่งหนึ่งในชีวิตเป็นคนโชคดีท่านคงนึกเช่นนี้ใช่ไหมล่ะท่านที่รักโปรดเก็บความคิดของท่านเสียเพราะฉันเกรงว่าท่านจะหัวเราะเยาะฉันมากกว่าเมื่อฉันบอกท่านว่าทั้งนี้เป็นเพราะฉันไม่เคยหวังอะไรเลยเมธเป็นชายหนุ่มที่เติบโตมาจากท้องไร่ท้องนาเป็นคนที่มีความสุขอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอยู่กับชีวิตในชนบทชีวิตวันหนึ่งๆของเขาหมดไปกับการทำงานในท้องทุ่งท่ามกลางแสงแดดเปรี้ยงและท่ามกลางสายฝนที่ตกกระหน่ำเมื่อหมดจากงานเขาชอบออกไปที่ท้ายบ้านนั่งลงที่ใต้ต้นทองกวาวใหญ่ซึ่งแผ่กิ่งก้านมีดอกสีแดงสะพรั่งฟังเสียงน้ำในลำธารเล็กๆที่ไหลรินเซาะหินซึ่งระเกะระกะอยู่เต็มบางคราวบางครั้งลมอ่อนๆจะพัดพาดอกทองกวาวให้ร่วงหล่นมาใกล้ๆตัวเขาและเมื่อเป็นเช่นนั้นชายหนุ่มก็ชอบที่จะหยิบมันขึ้นมาแล้วก็ปาไปกลางสายน้ำในลำธารแล้วก็มองอย่างเพ่งพินิจไปยังสีแดงซึ่งลอยห่างไกลออกไปทุกทีแล้วก็ลับก้อนหินไปในที่สุดท่านที่รักท่านเคยอ่านเรื่องกามนิตไหมฉันเคยอ่านมันมากกว่าครั้งหนึ่งเป็นหนังสือที่เข้าใจยากเหลือเกินในครั้งแรกแต่ฉันก็อ่านคลำไปกระทั่งจบฉันชอบเหลือเกินเป็นเรื่องที่มีกลิ่นไอของรสพระธรรมและดอกไม้แทรกแซงอยู่ตั้งแต่หน้าแรกจนถึงหน้าสุดท้ายฉันซาบซึ้งในพุทธดำรัสแต่ทว่าฉันแปลกใจเหลือเกินทำไมนะตถาคตเจ้าจึงประทานพุทธโอวาทแก่วาสิทธีว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์แปลกจริงๆนะท่านอนุญาตให้ฉันเล่าเรื่องของตัวฉันเองให้ท่านฟังหน่อยได้ไหมฉันคิดว่าคงไม่ยาวกระทั่งท่านเบื่อเป็นแน่อนุญาตให้ฉันพาท่านไปในดินแดนที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรัสไว้ว่าที่นั่นมีทุกข์สักหน่อยเถิดและช่วยบอกสักหน่อยว่าท่านมีความแปลกใจเหมือนฉันหรือเปล่าเมธเล่าว่าเย็นวันนั้นเป็นเย็นที่เขาสิ้นสุดงานประจำเป็นเวลาเย็นภายหลังที่สายฝนกระหน่ำลงมาอย่างลืมหูลืมตาไม่ขึ้นฝนตกมาตั้งแต่บ่ายต่อมาฝนก็ขาดเม็ดลงท้องฟ้าโปร่งอย่างประหลาดกลิ่นไอของดินกำลังล่องลอยอยู่ทั่วเช่นเดียวกับกลิ่นดอกลั่นทมซึ่งปลิวมาจากที่หนึ่งที่ใดละอองน้ำยังชื้นอ้อยอิ่งค้างอยู่บนฟากฟ้ากระทบกับแสงในยามเย็นของดวงอาทิตย์เกิดเป็นประกายรุ้งสีเฉิดฉายลอยฟ้องอยู่อย่างงดงามขณะที่ชายหนุ่มก้าวไปตามทางเล็กๆมุ่งหน้าไปยังท้ายบ้านในขณะที่ต้นดาวกระจายกำลังออกดอกเหลืองอาราม
ตลอดทางที่ทอดยาวออกไปในขณะที่หยาดน้ำเล็กๆยังเกาะอยู่บนใบเขียวของหญ้าและกริ่งแสงพราวราวกับเพชรชายหนุ่มผ่านไปอย่างเงียบๆไม่กล้าแม้แต่จะก้มลงเด็ดดอกดาวกระจายขึ้นมาถือเล่นสักดอกหนึ่งในขณะที่เขาได้ยินเสียงน้ำไหลเซาะฝั่งได้เห็นสีแดงสะพรั่งของดอกทองกวาวเขาก็ได้เห็นว่าที่ใต้ต้นทองกวาวนั้นมีร่างหนึ่งนั่งอยู่ที่นั่นอย่างสงบเงียบแล้วก็ดูเหมือนว่าจะนั่งแบบที่ไม่เอาใจใส่ต่ออะไรทั้งสิ้นนอกจากหนังสือที่กางอยู่ตรงหน้าท่านที่รักร่างนั้นเป็นผู้หญิงมหัศจรรย์จริงในที่ที่ฉันคิดว่าจะมีก็แต่เพียงฉันคนเดียวเท่านั้นที่ใช้มันเป็นที่ให้ความสุขแก่ชีวิตแต่บัดนี้ณที่เดียวกันนั้นมีร่างของหญิงสาวปรากฏอยู่เมธมองดูหญิงสาวผู้นั้นด้วยความลังเลไม่แน่ใจว่าเขาควรจะหันหลังเดินกลับบ้านหรือก้าวเข้าไปทักทายแล้วก็บอกว่าที่ตรงนั้นเป็นสิทธิ์อันชอบธรรมของเขาแต่ก็พอดีหญิงนั้นเบือนหน้ามานอกจากดวงตาสุขใสราวกับดาวบนท้องฟ้าชายหนุ่มยังพบกับใบหน้าอันบริสุทธิ์ผุดผ่องที่มีรอยยิ้มฉายกลาดอยู่บนใบหน้าหญิงสาวยิ้มให้เขาคุณพระช่วยอะไรกันนั่นฉันจำไม่ได้ว่าได้เคยรู้จักกับเธอมาแต่ครั้งใดแต่ฉันจำได้ว่าฉันได้ยิ้มตอบเธอแต่คงแห้งแล้งเต็มทนและพึมพำอยู่ในคอขอโทษเธอที่มาขัดความสำราญในการอ่านนั้นแต่หญิงสาวหัวเราะเสียงใสเธอลุกขึ้นยืนกระฉับกระเฉงและบอกว่าเธอต่างหากที่ควรจะขอโทษฉันเพราะว่ามาแย่งที่ที่เธอทราบดีว่าฉันมานั่งอยู่ทุกๆวันคุณเมธคงไม่ถือใช่ไหมคะหากดิฉันจะบอกคุณว่าทั้งนี้เป็นเพราะดิฉันคิดว่าคงจะได้พบคุณที่นี่แล้วก็ได้รู้จักกับคุณเท่านั้นเองท่านที่รักเรื่องของเราได้เริ่มขึ้นจากรากฐานนั้นดิฉันคิดว่าคงได้พบกับคุณที่นี่แล้วก็ได้รู้จักกับคุณท่านคงเข้าใจเธออย่างผิดๆเป็นแน่ถ้าฉันไม่บอกให้ท่านฟังว่าเธอได้บอกฉันต่อไปว่าเพื่อที่ฉันจะได้ระบายความคิดหนักๆออกไปจากสมองเสียบ้างเธอคิดว่าฉันคงไม่เคยมีความหลังอย่างน่ากลัวมาก่อนเพราะว่าเธอได้เห็นฉันนั่งอยู่ใต้ต้นทองกวาวนั้นอย่างโดดเดี่ยวแทบทุกวันเธอเห็นฉันดูดอกทองกวาวที่ร่วงหล่นอยู่อย่างเลื่อนลอยและบางครั้งก็หยิบก้อนกรวดเล็กๆคว้างไปในทานอย่างไม่มีความหมายเมื่อฉันบอกเธอว่าความจริงเป็นอย่างไรเธอเลิกคิ้วและหัวเราะอย่างประหลาดใจและหน้าแดงเมื่อฉันพึมพำว่าแต่ผมยังเป็นเพื่อนของคุณต่อไปใช่ไหมทั้งคู่รู้จักกันดีมากในที่สุดหญิงสาวเป็นคนที่สนใจในธรรมชาติและสิ่งรอบข้างทั้งคู่ได้เดินไปด้วยกันบนคณาเล็กๆที่ซึ่งหญิงสาวมักจะร้องอย่างตื่นเต้นแล้วก็ชี้ชวนให้ดูนกซึ่งบินกลับรังเป็นฝูงๆบางครั้งเธอจะหัวเราะอย่างรื่นเริงเมื่อเห็นลูกควายตัวเล็กๆร้องเสียงลั่นวิ่งตามแม่เมื่อต้องการนมเธอเป็นคนที่ไม่เหนื่อยหน่ายต่อธรรมชาติเลย
แม้วันเวลาจะผ่านไปวันแล้ววันเล่าเมธมองหญิงสาวด้วยความนิยมชมชื่นขณะที่เธอยืนโดดเดี่ยวอยู่กลางทุ่งนาเพ่งมองไปเบื้องหน้าในขณะที่ท้องฟ้ากำลังเปลี่ยนสียามที่ดวงตะวันกำลังจะลับทิวไม้ไปเธอคุยกับฉันในเรื่องต่างๆเธอเล่าเรื่องต่างๆที่เธอเคยอ่านในหนังสือเธอเล่าว่าเธอจับใจจริงๆในตอนจบของเรื่องข้างหลังภาพที่ศรีบุรพาเขียนเธอเห็นไหมคนอย่างหม่อมราชวงศ์กิรติมีจริงดิฉันเชื่อคนหนึ่งละและเธอรู้สึกอย่างไรบ้างที่หม่อมราชวงศ์กิรติบอกว่าฉันตายโดยปราศจากคนที่รักฉันแต่ฉันก็ภูมิใจแล้วว่าฉันมีคนที่ฉันรักเธอเล่าให้ฉันฟังถึงความคิดเห็นของเธอขณะที่ดวงตะวันพ้นขอบฟ้าพระจันทร์เมื่อวันเต็มดวงดอกไม้บานข้าวกำลังออกรวงและแทบทุกสีพันอย่างและไม่ลืมที่จะถามฉันว่าฉันมีความรู้สึกอย่างไรตรงกับเธอหรือเปล่าเช่นนี้เสมอในที่สุดชายหนุ่มก็เริ่มรู้สึกว่าชีวิตของเขาจะขาดเธอไม่ได้เสียแล้วกามเทพได้เริ่มต้นทำงานแล้วเขารู้สึกอบอุ่นขณะที่เดินเคียงข้างเธอขณะที่ก้อนเมฆสีขาวผุดผ่องกำลังล่องลอยอยู่ในฟ้ากว้างชายหนุ่มรู้สึกว่าโลกนี้ทั้งโลกเป็นของเขาขณะที่ทั้งคู่นั่งอยู่ใกล้กันบนก้อนหินใต้ต้นทองกวาวริมลำธารเล็กๆนั้นแต่ฉันก็ยังเป็นฉันที่ไม่กล้าจะหวังอะไรอยู่เช่นเดิมฉันเกรงเหลือเกินว่าจะต้องเป็นคนมีชีวิตซึ่งผิดหวังดังนั้นท่านที่รักสิ่งเดียวที่ฉันสารภาพกับเธอก็เป็นเพียงดวงตาที่ร้อนรนและซึ่งบอกความปรารถนาอันสูงเท่านั้นทั้งคู่มีโอกาสชี้ชวนดูแสงนวลสกาวของดวงจันทร์วันเพ็ญร่วมกันถึง4ครั้งแต่หลังจากนั้นไม่กี่วันชายหนุ่มก็สังเกตเห็นแววตาอันหม่นหมองของหญิงสาวความร่าเริงสดชื่นเหมือนนกเล็กๆได้คลายไปเกือบหมดสิ้นหญิงสาวมักจะยืนนิ่งและเหม่อมองเลื่อนลอยไปข้างหน้าได้นานๆแม้ว่าจะมีชายหนุ่มยืนอยู่ด้วยเธอพูดน้อยลงและยิ้มยากแม้เมื่อเมธบอกความสังเกตของเขาให้เธอฟังเธอหัวเราะแล้วก็บอกว่ากามเทพยิงเธอด้วยธนูดอกที่3กระมังเมธเธอพูดอย่างพยายามให้เห็นเป็นเรื่องขันแล้วก็พูดเรื่องอื่นขึ้นมากรบเกลื่อนเสียดังนี้ทุกครั้งจนกระทั่งเมธไม่สามารถจะถามเธอได้อีกต่อไปฉันพบประกายแห่งความเศร้าโศกลุกโชนในดวงตาของเธอเมื่อฉันบอกเธอด้วยเสียงสั่นว่าฉันต้องจากเธอไปในเมืองด้วยธุรกิจและต้องค้างคืนที่นั่นประมาณ5วันฉันเห็นเธอกัดริมฝีปากอย่างแรงเพื่อมิให้ฉันเห็นการสั่นอย่างชัดเจนของมันบางทีเธอพูดอย่างเลื่อนลอยแต่แล้วดูเหมือนเธอจะรู้สึกตัวพยายามยิ้มและพูดอย่างร่าเริงแล้วเธอคิดถึงฉันบ้างไหมเมื่อฉันอยู่ไกลเธอความรู้สึกปั่นป่วนในใจฉันพุ่งขึ้นอย่างสุดขีดฉันก้าวเข้าไปชิดเธอและกุมมือเธอไว้อย่างกระชับมันมั่นคง
ยิ่งกว่าคำตอบไปไหนๆท่านที่รักฉันก็คงเข้าใจเหมือนท่านในความหมายประโยคนั้นแต่เดี๋ยวนี้ฉันเข้าใจแล้วว่าได้เข้าใจผิดอย่างมากเพียงใดเมธจากหญิงสาวไปด้วยกิจธุระเป็นเวลา5วันมันช่างเป็นระยะเวลาที่ยืดยาวในความรู้สึกของเขาชายหนุ่มเร่งวันเร่งคืนเมื่อเสร็จธุระเขาก็รีบกลับอย่างรีบด่วนแต่เมื่อไปถึงเขาก็ไม่ได้พบกับเธอดังปรารถนาสิ่งที่เขาได้พบเห็นแทนก็คือซองจดหมายสีขาวที่มีลายมือเล็กๆ เขียนชื่อของเขาอยู่บนหน้าซองนั่นท่านคงทายไม่ถูกหรอกว่าเธอของฉันได้เขียนอะไรบ้างในจดหมายฉบับนั้นให้ฉันเล่าแต่เพียงบางตอนเถอะนะแต่ฉันรับรองว่าเป็นคำเล่าที่ไม่ผิดกับข้อความของลายมือเล็กๆในกระดาษนั้นจะผิดไปอย่างไรในเมื่อฉันเองก็จำไม่ได้ว่าอ่านจดหมายนั้นกี่เที่ยวกี่จบอ่านกระทั่งทุกวรรคทุกตอนตราตรึงอยู่ในสมองจนสิ้นเธอลาฉันท่านที่รักเธอบอกว่าเป็นการลาที่ไม่แน่เหลือเกินที่จะมีโอกาสมาพบกันอีกเธอบอกฉันว่าเธอเกือบจะบอกฉันครั้งหนึ่งเมื่อฉันบอกเธอว่าจะไปค้างแรมในเมืองแต่เธอเกรงจะระงับใจไว้ไม่อยู่และจะร้องไห้ออกมาแต่เดี๋ยวนี้ฉันยินดีจะร้องไห้กับจดหมายนี้ฉันอยากจะบอกกับเธอว่าฉันคิดถึงเธอมากเพียงใดเมื่อต้องจากเธอไปอย่างที่ไม่รู้ว่าเราจะได้พบกันเมื่อไรอีกฉันผิดไปจากหญิงธรรมดามากไหมถ้าฉันจะบอกเมธว่าฉันรักเธอเมธฉันคงไม่ผิดปรกนะฉันรู้ดีว่าเมธรักฉันเพียงใดในตาของเธอคงบอกอย่างชัดเจนแต่เธอขาดเหลือเกินเธอกลัวจะผิดหวังใช่ไหมเมธเรามาช่วยกันเป็นหม่อมราชวงศ์ผู้อาภัพผู้นั้นเถิดเธอจบลงด้วยคำว่าลาก่อนสุดที่รักและท้ายนั้นมีลายมือหวัดๆแต่อ่านได้ชัดเจนว่าหม่อมเจ้าสุรัสประภาเป็นความรู้สึกอันหนึ่งของฉันและใหม่เอี่ยมทีเดียวท่านที่รักเมธอ่านจดหมายนั้นจบลงขณะที่ดวงจันทร์วันข้างแรมอ่อนๆกำลังโผล่ขึ้นมาพ้นทิวไม้สีแดงลุกโพลงราวกับดวงไฟและเงาดำของต้นไม้ปรากฏขึ้นทาบที่โน่นและที่นี่ดูดำทะมึนชายหนุ่มยืนนิ่งอยู่ที่ริมหน้าต่างนั้นอย่าประหลาดใจเลยท่านในดวงใจฉันไม่มีธนูดอกที่สามของกามเทพผู้ซุกซนอยู่หรอกดวงใจฉันคงสว่างสวยและท่านคงเห็นธนูดอกที่หนึ่งเสียบอยู่ที่เดิมใช่ไหมหม่อมราชวงศ์กิรติเธอได้ตายอย่างมีสุขในขณะที่เธอมีเพียงคนที่เธอรักเท่านั้นแต่ฉันจะต้องให้บอกอีกเหรอในเมื่อฉันมีคนที่ฉันรักและรักฉันเช่นนี้ควรจะมีสุขแค่ไหนความรักกับการอยู่ร่วมไม่จำเป็นต้องคู่กันเสมอไปใช่ไหมท่านที่รักฉันยังคงเป็นคนที่ไม่เคยผิดหวังในชีวิตเช่นเก่าและมีความหลังอย่างเดิมชีวิตฉันมีแต่ปัจจุบันและอนาคตเท่านั้นปัจจุบันมีเรื่องของความรักหม่อมเจ้าสุรสัปภาแนบแน่นอยู่ในดวงใจกระทั่งไม่มีวันจะตกหล่นไปเป็นเรื่องอดีตและอนาคต
ที่มีเรื่องของความรักหม่อมเจ้าสุรสประภาแนบอยู่อย่างเก่าฉันชอบไปนั่งใต้ต้นทองกวาวซึ่งยังคงแผดกิ่งก้านและออกดอกสีแดงสะพรั่งเช่นเดิมรู้สึกเป็นสุขเมื่อได้อยู่ริมธารซึ่งรากฐานของเราได้ถูกสร้างขึ้นฉันเป็นสุขที่ได้ยืนอยู่กลางทุ่งนามองท้องฟ้าผืนเดิมซึ่งเราได้เคยดูร่วมกันขณะกำลังจะเปลี่ยนสีหัวใจฉันคงสว่างสวยด้วยสีธนูดอกที่หนึ่งของกามเทพดอกเดียวเท่านั้นเสียบอยู่อย่างแน่นท่านที่รักท่านช่วยแปลกใจได้หรือยังในพุทธโอวาทที่วาสิทธิได้รับประทานว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์พฤหัสบดีที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2485This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองจบไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเรื่องธนูดอกที่1ค่ะก็เป็นเช่นนี้นั่นเองนะคะสำหรับธนูดอกที่1ครับคือเป็นธนูของความปรารถนาแต่ว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยยังไปไม่ถึงธนูดอกที่2เดี๋ยวนะธนูดอกที่ดอกที่2 2คือความอิจฉาแล้วก็ธนูดอกที่3คือความเศร้าโศกฟังเรื่องนี้แล้วนะคะไม่ทราบว่าคุณผู้ฟังนึกถึงอะไรหรือว่าคิดเห็นอย่างไรนะคะคุณจิตรินอ่านเรื่องนี้แล้วนี่เป็นยังไงบ้างผมได้ระลึกถึงอดีตครับพี่ทำให้จำได้ว่าตอนสมัยเรียนภาษาไทยตอนมัธยมเนี่ยผมอ่านหนังสือนอกเวลาก็คือข้างหลังภาพครับจำได้เลยครับว่าอ๋อโอเคนึกออกแล้วว่าอ่านเรื่องอะไรอันนี้เป็นหนังสือเรื่องหนึ่งนะคะที่มีการกล่าวถึงในเรื่องสั้นเรื่องนี้ครับหม่อมราชวงศ์กีรติแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งวาสิทธีวาสิทธีกามนิตอันนี้คุณจิตรินเคยเรียนไหมคะไม่เคยเรียนแต่ว่าพอจะรู้เรื่องราวมาคร่าวๆครับพี่ก็ในเรื่องสั้นเรื่องนี้ของออุดากรนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องสั้นในแนวที่ค่อนข้างแปลกไปจากทุกเรื่องแล้วถ้าเกิดดูจากปีพ.ศ.ที่ระบุเอาไว้ท้ายเรื่องก็จะเห็นได้ว่าปีค่อนข้างก่อนกับเรื่องสั้นเรื่องอื่นๆนะคะครับแล้วก็เรื่องนี้ไม่มีประเด็นทางการเมืองเป็นเรื่องอารมณ์ล้วนๆความรักแล้วก็ความรู้สึกการคิดคำนึงแล้วก็ความอินเลิฟล้วนๆเลยอาจจะเขียนตอนยังวัยรุ่นแบบรุ่นจริงๆน่าจะประมาณนั้นนะคะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นอีกแนวหนึ่งธนูดอกที่หนึ่งนะคะและที่สำคัญก็คือว่าเรื่องนี้เนี่ยมีการกล่าวถึงวรรณกรรมซึ่งโด่งดังในยุคนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นข้างหลังภาพครับแล้วก็กามนิตวาสิทธิกล่าวถึงตัวเอกของเรื่องคือนวนิยายเรื่องข้างหลังภาพซึ่งเป็นบทประพันธ์ของศรีบุรพาเนี่ยครับคุณกุหลาบสายประดิษฐ์ค่ะดังมากนะคะคแล้วก็ดังมาถึงปัจจุบันหม่อมราชวงศ์กีรติก็ได้พูดประโยคเด็ดค่ะซึ่งในยุคนั้นสมัยนั้นเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นประโยคที่หนุ่มสาวยุคนั้นจำได้แล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหมันโดนใจเหลือเกินนะคะประโยคเด็ดสำหรับคนอกหักฉันตายโดยปราศจากคนที่รักฉันแต่ฉันก็อิ่มใจว่าฉันมีคนที่ฉันรักโอ้โหอันนี้นี่แบบหนุ่มสาวยุคนั้นเข้าใจว่าน่าจะโดนมากๆนะคะกับคำพูด2ประโยคนี้จริงๆยุคนี้ก็โดนนะครับพี่ยังโดนอยู่ไหมโดนอยู่ครับโดนอยู่ก็เป็นคำพูดประโยคเด็ดของคนที่ไม่สมหวังใช่ไหมใช่ครับพูดเพื่อให้เจ็บใจในตัวเองเล่นๆสะกิดแผลตัวเอง
แต่ก็เป็นการโศกเศร้าที่ดูเหมือนว่าจะมีความงดงามมีความอิ่มเอมว่าไม่มีใครรักก็ได้แต่อย่างน้อยๆก็ได้รักใครสักคนหนึ่งครับแต่แนะนำให้ไปอ่านกันนะครับตอนผมอ่านน่าจะสักม .6 ได้ตอนแรกไม่อยากอ่านเท่าไหร่แต่พออ่านทีเดียวโอ้โหติดเครื่องเลยครับรวดเดียวจบเป็นเรื่องสั้นๆครับคือไม่อยากจะเชื่อเหมือนกันแต่ว่าอ่านรวดเดียวจบจริงๆครับก็ลองไปหาอ่านดูได้นะคะข้างหลังภาพค่ะแล้วก็เรื่องนี้มีการนำมาทำเป็นละครเพลงละครเวทีหลายครั้งอยู่หลายรอบละครเวทีครับค่ะเรื่องของนพพรแล้วก็หม่อมราชวงศ์กีรตินะคะหญิงสูงศักดิ์ที่ต้องไปแต่งงานกับชายผู้อายุคราวๆพ่อด้วยความจำเป็นของครอบครัวครับสามีรู้สึกว่าจะเป็นนักการทูตนะคะแล้วก็ต้องไปประจำเดี๋ยวนะไม่แน่ใจว่าเป็นนักการทูตหรือเปล่าแต่ว่าสามีเนี่ยเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ครับแล้วก็ต้องเดินทางไปต่างประเทศและตอนที่ไปญี่ปุ่นก็ไปเจอกับหนุ่มน้อยซึ่งเป็นนักเรียนอยู่ที่นั่นก็คือนพพรนพพรก็ทำหน้าที่เป็นคนดูแลแล้วก็เป็นคนพาหม่อมราชวงศ์กีรติเนี่ยเที่ยวพักผ่อนในขณะที่สามีทำธุระและความรักก็ได้เกิดขึ้นที่นั่นแต่หลังจากนั้นนพพรก็เขาก็เป็นไปตามคันลองชีวิตของคนหนุ่มเขาก็มีความรักและเขาก็แต่งงานในขณะที่หม่อมราชวงศ์กีรติตอนท้ายเนี่ยป่วยใช่ไหมครับเข้าใจว่าน่าจะเป็นเหมือนกับวัณโรคหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะครับและนพพรเนี่ยก็มาเยี่ยมพอมาเยี่ยมก็เลยได้คุยกันแล้วก็มีภาพวาดที่บันทึกความทรงจำที่ลำธารแห่งหนึ่งซึ่งทั้งคู่เนี่ยเคยไปพักผ่อนแล้วก็ไปพายเรือด้วยกันครับซึ่งหม่อมราชวงศ์กีรติเนี่ยในฐานะที่เป็นผู้หญิงก็ยังคงมีความทรงจำที่ชัดเจนเกี่ยวกับความรักซึ่งเกิดขึ้นครั้งนั้นคือมันเป็นความรักจริงๆของเธอแต่ในขณะที่นพพรเนี่ยก็อาจจะเป็นความรักเล็กๆที่เกิดขึ้นแล้วหลังจากนั้นมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าผู้หญิงเนี่ยเขามีสามีแล้วใช่สามีก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยครับก็เหมือนกับก็กิ๊กๆกันอะไรทำนองนั้นถ้าพูดสมัยนี้นะคะครับแล้วผู้ชายเขาก็เรียนจบแล้วเขาก็มีแฟนแล้วเขาก็แต่งงานในขณะที่ผู้หญิงก็เฮิร์ตแล้วก็เจ็บปวดที่ผู้ชายเนี่ยแต่งงานแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ครับและที่สำคัญประเด็นหนึ่งก็คือว่าหม่อมราชวงศ์กีรติเนี่ยแม้ว่าจะมีความรักในตัวของผู้ชายซึ่งเธอเนี่ยรักอย่างจริงใจแต่ด้วยภาระหน้าที่ด้วยเกียรติยศด้วยศักดิ์ศรีด้วยความถูกต้องเธอก็ไม่ได้ทำตามที่หัวใจปรารถนาหม่อมราชวงศ์กีรติก็แค่รักอยู่ในใจอะแต่ว่าไม่มีอะไรที่แบบจะล่วงล้ำก้ำเกินคือยังไม่ถึงขั้นเป็นกิ๊กนะแค่รักครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ในยุคนั้นมองว่าเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ยังคงระงับอกระงับใจแล้วก็ทำหน้าที่ของตัวเองแล้วก็มีความรักนั้นเป็นความงดงามในหัวใจจนกระทั่งเธอเนี่ยตายจากไปแต่ก็ไม่แน่ใจว่าถ้าผู้หญิงในยุคนี้มาอ่านจะมองหม่อมราชวงศ์กีรติว่าอย่างไรนั่นน่ะสิบางคนก็อาจจะมองว่าโอ้นี่เป็นเรื่องของชนชั้นเป็นเรื่องของการกดขี่เป็นเรื่องของน่าเห็นใจผู้หญิงต้องไปแต่งงานแล้วพอรักใครก็ไม่สามารถทำตามที่ใจเรียกร้องได้อันนี้ก็มีหลายแง่มุมให้ได้มองกันครับแต่ทีนี้คุณเมธในเรื่องนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เศร้าแบบหม่อมราชวงศ์กีรตินะเขาตัวเขามีคนที่รักแล้วก็มีคนที่รักเขาด้วยเขาจะเศร้าได้ยังไงแล้วคนนั้นก็คือหม่อมเจ้าสุรัสประภานะคะก็เป็นราชินีกุลเหมือนกันเป็นหม่อมเจ้าด้วยแล้วก็มารักกับผู้ชายบ้านนอกผู้ชายที่เหมือนกับว่ามีความแตกต่างทางชนชั้นอย่างมากแต่เธอก็รักและผู้หญิงก็เป็นฝ่ายบอกรักเองด้วยเพราะมองว่าผู้ชายเนี่ยไม่กล้าถือว่าคุณเมย์นี่มี positive thinking มากเลยนะครับถ้าเป็นคนอื่นอาจจะคิดแล้วว่าโอ้โหความรักของเรานี่มันช่างอาภัพเหลือเกินอุตส่าห์เจอคนที่รักแล้วยังไม่ได้อยู่ด้วยกันอะไรประมาณนี้แต่ในเรื่องนี้ก็ยังไม่ได้บอกเนาะว่าจะได้อยู่ด้วยกันหรือเปล่าใช่ไหมใช่เพียงแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยต้องจากกันครับ
ต่เขาได้บอกกันและกันแล้วว่าใจตรงกันครับโอเคฉันรักเธอและฉันก็รู้ว่าเธอเนี่ยรักฉันแต่ฝ่ายหญิงนี่จะต้องจากไปใช่ไหมใช่ครับพี่แต่ว่าจะเป็นไปได้หรือไม่อย่างไรเนี่ยอันนี้มันก็อันนี้ก็นอกเหนือไปจากเรื่องนี้ละแต่คุณเมฆก็คงจะเป็นคนที่มองในแง่งามว่าเอาอย่างน้อยๆเนี่ยก็ดีกว่าหมอประชวงกีรติแล้วนะครับว่าอ่ะฉันมีคนที่ฉันรักและเขาก็รักฉันด้วยแล้วก็ยังมีความสุขอยู่นะคะแล้วก็มีการอ้างถึงนวนิยายอีกเรื่องหนึ่งก็คือกามนิตวาสิทธีกามนิตวาสิทธีนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะจริงๆห้องสมุดหลังไมค์นี่เคยอ่านเอาไว้แต่นานมากแล้วก็เป็นเรื่องของกามนิตซึ่งเป็นชายหนุ่มแล้วก็วาสิทธีแล้วก็ในเรื่องนี้ก็จะมีประโยคเรียกว่าวรรคทองหลายเรื่องหลายประโยคนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความรักโดยเฉพาะอย่างยิ่งประโยคที่พระพุทธองค์ได้ทรงตรัสกับวาสิทธีว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์ซึ่งก็ได้รับการนำมาอ้างอิงเอาไว้ในณที่นี้ด้วยแต่คุณเมธเนี่ยเอามาอ้างอิงเอาไว้เหมือนกับจะเย้ยๆว่าไม่จริงหรอก เพราะว่าเขาตอนนี้เขาไม่ได้เศร้าสักหน่อยครับเขายังคงมีความสุขดีอยู่และเขาก็ได้รับเพียงธนูดอกที่1คือความปรารถนาส่วนธนูดอกที่2คือความอิจฉาแล้วก็ธนูดอกที่3คือความเศร้าโศกนั้นอันเนี้ยเขายังไม่โดนคือจะบอกว่าเขาไม่ได้มีความทุกข์กับความรักแม้ว่าจะเป็นความรักที่ผู้หญิงจะต้องจากไปก็ตามนี่ก็คือเรื่องธนูดอกที่1นะคะไม่ทราบว่าคุณผู้ฟังฟังแล้วมีความคิดความเห็นอย่างไรบ้างก็แลกเปลี่ยนกันได้นะคะเรื่องนี้ค่อนข้างสั้นนะไม่ยาวมากเท่าไหร่ประมาณ 4-5 หน้าเองครับพี่ค่ะก็เดี๋ยวตอนต่อไปนะคะมาฟังคุณหมอวิชัยโชควิวัฒน์ค่ะมาคุยให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของตึกกรอสนะคะแล้วก็เรื่องของออุดากรด้วยอออุดากรซึ่งคงจะหาคนที่ร่วมยุคร่วมสมัยกับอออุดากรมาคุยกับเรานี่ได้ยากเต็มทีนะคะครับพรุ่งนี้ค่ะตอนต่อไปติดตามฟังกันได้ตอนนี้นะคะมาตอบข้อความกันสักนิดหนึ่งครับผมคุณเบญจพรนะคะคุณเบญจพรบอกว่าสวัสดีค่ะวันนี้ได้ฟังไทย PBS Podcastพบรายการของคุณเคยฟังรายการเวลากาแฟสม่ำเสมอเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขค่ะแต่ภายหลังไม่มีเวลาและรายการหายไปดีใจที่เจอวันนี้ค่ะก็ต้องบอกว่า welcome back นะคะคุณเบญจพรยินดีต้อนรับครับค่ะและอยากทราบเลยว่าฟังทางช่องทางไหนไทย PBS Podcast น่าจะเป็นช่องทางเว็บไซต์หรือเปล่าอาจจะเป็นเว็บไซต์หรือไม่ก็แอปพลิเคชันนะเพราะใช้คำว่าไทย PBS Podcastโอ้เคยฟังตั้งแต่สมัยนู้นเวลากาแฟนะคะนานมากแล้วครับก็คุณเบญจพรลองค้นดูได้นะคะในนี้ก็จะมีเรื่องที่โอ้โหเยอะแยะมากมายนะคะที่สามารถจะเป็นเพื่อนคุณเบญจพรไปได้อีกนานเลยค่ะเพราะว่าเพิ่งจะมาเจอกันนะคะครับผมเป็นกรุเลยค่ะยินดีต้อนรับนะคะใช้บริการห้องสมุดหลังไมค์ให้คุ้มนะคะ อีกท่านหนึ่งพอจะหาก็จะหาไม่ค่อยเจองั้นมาฟังความเห็นจาก YouTube ก่อนไหมครับพี่ดีค่ะเดี๋ยวขอหาแวบนึงได้เลยครับอันนี้มีของคุณระนะครับค่ะคอมเมนต์ไว้ในคลิปเจ้าแม่ครับผมเขียนว่าขอฟังเรื่องปีศาจของคุณเสนีสาวพงศ์ด้วยครับขอบคุณครับโอเคก็รับไว้พิจารณานะครับมีมิสเตอร์บอนไซเขียนมาในตอนของครูเหมเวชกรครับเขียนบอกว่าเสียงบรรยากาศและซาวประกอบหลอนมากครับขอบคุณครับ อันนี้เป็นคุณพาสิทธ์เขียนมาในอกเป็นคลิปใหม่เลยครับผมค่ะ ช่วงวันหยุดที่ผ่านมาผมเพิ่งอัพเรื่องศพข้างบ้านลงไปใน YouTube แล้วก็ในเว็บไซต์นะครับก็อันนี้ถามมาว่าศพข้างบ้านทำไมไม่เห็นมีใน Spotify เลยครับก็อาจจะต้องรอดำเนินการสักเล็กน้อยนะครับ
หลังจากอัพขึ้นเว็บไซต์แล้วอีกสักประมาณ 3-4 วันครับถึงจะขึ้นในช่องทางพอดแคสต์อื่นๆนะครับผมตอนนี้ก็ฟังทาง YouTube กับเว็บไซต์ไปก่อนนะครับเจอแล้วนะคะโอเคครับพี่ คุณหนูแดงคุณหนูแดงชื่อน่ารักมากนะคะ คุณหนูแดงคาร์เตอร์สวัสดีค่ะคุณรัศมีดิฉันชอบรายการของคุณมากฟังเกือบทุกเรื่องค่ะแต่ยังไม่ครบเพราะว่าเพิ่งจะได้มาฟังเมื่อ 2-3 เดือนที่แล้ว ช่วยให้หายเหงาได้เยอะเหมือนได้ฟังอยู่ที่เมืองไทยครับดิฉันเป็นเพื่อนรุ่นน้องคุณน้าสิริวันคัมมิ่งที่อเมริกาเพื่อนรุ่นน้องแต่ดิฉันเรียกเธอว่าคุณพี่ค่ะครับคุณพี่ด้วยนะครับคุณขอไข่เธอเป็นคนแนะนำให้ดิฉันฟังรายการของคุณตั้งแต่เรื่องสยามคือบ้านของเราครับมาจนถึงผลัดแผ่นดินและอีกหลายๆเรื่องค่ะและเธอก็แนะนำให้ดิฉันอ่านนิยายและส่งเสียงไปให้คุณแต่ดิฉันเสียงไม่เพราะเหมือนคุณพี่เธอเลยไม่ได้อ่านส่งไปดิฉันชื่อหนูแดงค่ะอยู่ที่รัฐฟลอริดาครับผมและได้ฟังรายการของคุณย้อนหลังทุกวันในเวลาใดเวลาหนึ่งจนถึงเวลานอน ฟังจนหลับไปเลยค่ะตื่นเช้ามาก็ฟังต่อจากเวลากลางคืนที่ได้ฟังขอบคุณค่ะที่ทำรายการเช่นนี้ที่ทำรายการดีๆเช่นนี้ให้ทั้งคนไทยในประเทศและต่างประเทศได้ฟังกันขอบอกเลยค่ะชื่นชมมากๆชอบมากนึกถึงตอนเด็กๆที่ได้ฟังนิยายจากวิทยุเหมือนสมัยตอนเด็กๆดิฉันฟังจากเหมือนสมัยที่ได้ฟังตอนเด็กๆดิฉันฟังจากพอดแคสต์ค่ะขอให้รายการของคุณอยู่คู่คนไทยไปนานๆนะคะขอบคุณมากครับผมอยากให้คุณอ่านเรื่องกาวหนมโหระทึกค่ะอยากฟังค่ะขอบคุณค่ะโอ้จำได้ว่าเคยมีคนขอมาด้วยนะครับพี่ใช่กาวหนมโหระทึกอือฮึขอบคุณคุณหนูแดงนะครับจากฟลอริดาใช่ค่ะเดาว่าน่าจะไมอามี่แน่เลยหรือเปล่าฟลอริดานี่ก็เป็นอีกที่หนึ่งนะที่เป็นพื้นที่ที่มีการระบาดอย่างชุกชุมโอ้โหหนักหน่วงเลยครับพี่ฟลอริดานี่รัฐแรกเลยครับผู้ฟังของเรานี่นะโหอยู่แต่ละที่แต่ละที่นี่คืออยู่ในจุดสุดเสี่ยงทั้งนั้นเลยทั้งฟลอริดาทั้งแคลิฟอร์เนียเนี่ยนะคะครับก็ขอให้ปลอดภัยจากโรคร้ายแล้วก็ทุกๆโรคทุกๆเรื่องนะคะส่งกำลังใจผ่านเสียงที่จะทำให้คุณคลายเหงาในต่างแดนค่ะมีข้อความอีกไหมครับพี่มีอีกค่ะโอ้คุณน้าสิริวันนะคะแหมพอพูดถึงก็เห็นพอดีเลยสวัสดีครับคุณน้าครับคุณน้าบอกว่าสวัสดีค่ะน้าเห็นไฟล์ของเรื่องศพข้างบ้านลงต่อจากเรื่องของอออุดากรสงสัยว่าไม่โพสต์เรียงตามลำดับวันเวลาที่ออกอากาศหรือคะเห็นลงไว้6ตอนต่อขึ้นไปจากเพนพีราบเพนพีราบนี่คือเรื่องสั้นของอออุดากรครับผมคุณจิตรินนะคะคือผมเห็นว่าช่วงที่ผ่านมานะครับเป็นวันหยุดอาจจะไม่ยาวมากแต่ว่าเป็นวันหยุดที่มีรอยต่อครับก็เลยทุกๆวันหยุดผมจะอัพคลิปหรือว่าอัพไฟล์เสียงที่เป็นของเก่าที่สมัยก่อนเรายังไม่ได้เอาขึ้นเว็บไซต์อะไรพวกนี้ครับมาลงอยู่แล้วแล้วทีนี้มันเป็นช่วงระหว่างที่เรากำลังอ่านเรื่องสั้นของออุดากรอยู่ก็เลยตอนแรกจะรอให้เรื่องสั้นของออุดากรจบก่อนแต่เอ๊ะมันวันเวลามันไม่ได้ผมก็เลยขออนุญาตแทรกลงไประหว่างออุดากรก่อนครับเป็นเช่นนี้นะคะคุณน้าค่ะครับผมค่ะ อีกท่านหนึ่งนะคะคุณสุพรคุณสุพรอยู่ในเยอรมันนะคะโอ้โหค่ะlive in อ่านไม่ออก soest Germany นะคะทำไมมังกรหยกมีให้ฟังไม่จบครับอันนี้งงเลย เราไม่เคยอ่านนะครับก็เลยบอกว่ามังกรหยกไม่เคยมีนะคะคุณสุพรตอบกลับมาว่าทำไมเสียงไพเราะเหมือนกันแล้วเรื่องริทมีสั้นลีคิมห่วงล่ะครับขาดตอนเหมือนกันเรื่องริทมีสั้นอันนี้ก็คนถามมาเยอะนะคะคืออันนี้คิดว่าน่าจะไม่ได้ฟังจาก
official นะครับฟังจาก YouTube เพราะว่าใน YouTube เนี่ยจะมีตั้งแต่ตอนที่41ไปจนกระทั่งจบซึ่งหลายคนก็สงสัยตอบอีกครั้งก็แล้วกันนะคะว่าเนื่องจากว่าตอนที่เล่าเรื่องริดมีดสั้นตอนนั้นมันยาวนานมากแล้วตอนที่เล่าเนี่ยเล่ามาถึงตอนประมาณตอนที่40เนี่ยนะคะครับรายการเนี่ยจบลงคือหมายถึงว่ารายการถูกถอดออกจากผังครับคือไม่มีต่อพอไม่มีต่อก็มีคุณผู้ฟังที่แนะนำบอกว่าอ่านลง YouTube ได้ไหมคือมันขาดตอนน่ะมันเสียอารมณ์อ่ะมาทิ้งกันแค่คือทิ้งกันกลางคันแบบนี้นี่มันใจร้ายเกินไปครับดิฉันก็เลยอ่ะอย่างนั้นก็ได้ค่ะตอนนั้นก็เลยอ่านที่บ้านนะคะแล้วก็อ่านเป็นตอนสั้นๆแล้วก็โพสต์ใน YouTube จุดมุ่งหมายก็คือจะให้แฟนๆรายการเนี่ยได้ฟังต่อจนกระทั่งจบดังนั้นมันก็เลยเป็นเหตุผลนะคะว่าทำไมถึงมีแค่ตอนที่41แล้วตอนที่1ถึงตอนที่40เนี่ยมันหายไปไหนแล้วก็มีคนกลด่าในเฟซใน YouTube ค่ะว่าโรคจิตหรือเปล่าทำไมเล่าตั้งแต่ตอนที่41เห็นแล้วก็ขำแล้วก็ต้องขออภัยจริงๆนะคะครับคือในช่วงนั้นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของลิขสิทธิ์เนี่ยมันยังไม่เข้มข้นเราก็เลยเล่าใน YouTube ได้ครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของลิขสิทธิ์นี่ค่อนข้างจะยุ่งยากซะเล็กน้อยยุ่งยากอยู่นะคะเราก็เลยไม่กล้าที่จะแบบโพสต์ตั้งแต่ตอนแรกครับถึงตอนที่40ลงไปมันก็เลยอีหลักอีเหลือค้างคาอยู่ชะนี้แหละค่ะคุณผู้ฟังค่ะครับเราเองก็ไม่ได้ปรารถนาที่จะให้คุณรู้สึกว่าถูกทอดทิ้งมาเริ่มตั้งแต่ตอนที่40แล้วก็ไม่มีตอนเริ่มต้นให้คุณฟังนะคะนี่ต้องขออภัยจริงๆเพราะว่ามันเป็นอุบัติเหตุของการออกอากาศเป็นผลจากเหตุการณ์เมื่อหลายปีที่ผ่านมาครับเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้แจ้งให้ทราบนะคะครับผมแล้วก็ด้วยเหตุผลเดียวกันครับทำให้หลายๆเรื่องในอดีตเราก็ยังไม่สามารถนำมาลงในเว็บไซต์ในปัจจุบันได้นะครับค่ะคือห้องสมุดหลังใหม่เนี่ยมีอายุประมาณ11ปีแล้วก็ช่วงระยะเวลา11ปีเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะมากมายนะคะอย่างเรื่องของลิขสิทธิ์ในช่วงระยะเวลา11ปีเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะค่ะครับคือสมัยก่อนมันยังไม่ค่อยเป็นประเด็นนะคะแต่ตอนนี้มันเป็นประเด็นนะคะเป็นประเด็นมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นก็เลยกลายมาเป็นประเด็นที่อาจจะทำให้เกิดความไม่สะดวกในการที่จะให้คุณได้ฟังเรื่องทุกเรื่องที่เคยเล่ามาครับผมต้องขออภัยไว้ด้วยจริงๆนะคะขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับฟังเรื่องที่สะดวกกันละกันนะคะมีเยอะแยะมากมายครับผมเอาละวันนี้หมดเวลาของห้องสมุดหลังใหม่แล้วก็อย่าลืมนะคะคุณสามารถที่จะเสนอเรื่องใหม่ๆมาได้แล้วก็แนะนำติชมมาได้ผ่านเพจของดิฉันเองก็ได้รัศมีมณีนินหรือว่าไปที่เพจของไทย PBS ของ YouTube นะคะครับผมถ้าทาง YouTube นะครับพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยแล้วก็ถ้าอยากจะคุยกันผ่านในแฟนเพจ Facebook ก็ไทย PBS Podcast เลยครับหรือว่าบางคนตอนนี้หลายคนก็ทราบอีเมลผมแล้วมีคนทักมาในอีเมลหลายคนนะครับก็ยังรบกวนเขียนหัวข้อให้ชัดเจนด้วยนะครับบางทีผมก็อาจจะข้ามไปได้ถ้าแบบอยากจะพูดคุยกันไม่มีปัญหาครับแต่ว่าเขียนหัวข้อให้ชัดเจนด้วยนะครับว่าทักทายจากห้องสมุดหลังไมค์อะไรแบบนี้ขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ให้กำลังใจส่งกำลังใจมาอ๋อแล้วก็กิจกรรมอ่านดีอ่านดังกับห้องสมุดหลังไมค์ตอนนี้มีผู้ร่วมสนุกส่งมาหลายท่านทีเดียวนะครับคิดว่าในสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปน่าจะเริ่มเอาคลิปเสียงลงมาในรายการได้แล้วค่ะขออนุญาตเรียบเรียงแล้วก็จัดลำดับสักเล็กน้อยนะครับค่ะรอฟังนะคะเราจะได้ฟังหนังสือหลายเล่มในคราวเดียวกันเพราะว่าที่ผ่านมาเวลาที่เล่าเรื่องใดก็จะเป็นเรื่องนั้นไปตลอดหลายวันนะคะคราวนี้เราจะได้ฟังเรื่องนั้นนิดเรื่องนี้หน่อยเหมือนกับได้ชิมอาหารจานเล็กๆที่นำเสนอมาแล้วถ้าเกิดว่าคุณสนใจคุณชอบก็จะได้ไปตามหาได้นะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างค่ะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะแล้วพบกันใหม่กับตอนต่อไปของห้องสมุดหลังไมค์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ